โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะมาเรามาลุยกันต่อนะคะบ่ายนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามานะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโอเคภาพชัดเจนดีแม่ลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรามาต่อนะคะคุณผู้ชมอะโรงครัวตอนบ่ายนี้ยังไม่ได้พักนะคะตอนนี้กำลังเร่งผลิตข้าวกล่องนะคะแม่ลอยอันนี้เมนูอะไรคะไก่ผัดกะหล่ำจ้าไก่ผัดกะหล่ำนะคะตอนนี้ทำไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะแม นี่นะคะกำลังทำผัดอะไรแล้วแม่ผัดไก่ผัดกะหล่ำนี่นะคะกำลังไก่ผัดกะหล่ำนะคะตอนนี้นี่นะคะก็ตักใส่เข้ากล่องเรียบร้อยนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงนะคะนี่นะคะจากทีมพม.นะคะก็มาช่วยกันพอมาจังหวัดน่านใช่ไหมคะใช่ค่ะจังหวัดน่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็แบบคึกคืนมากค่ะทุกคนก็ช่วยกันแบบเต็มไม้เต็มมือนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากเลยค่ะตอนนี้วันนี้แดดออกแดดค่ะแดดจ้ามากเลยค่ะจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะฝนไม่ตกใช่ค่ะสัญญาณที่ดีของคนน่านนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพอแพ็คเสร็จก็ตั้งกล่องใหม่ทันทีเลยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็มีทั้งทีมจิตอาสาทั้งทีมพม.ของจังหวัดน่านนะคะก็มาช่วยกันนี่นะคะกำลังตักข้าวกันอยู่เลยคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศสดๆในครัวตอนนี้คือวุ่นเลยนะคะใช้คำว่าวุ่นได้เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ทีมครัวเนี่ยให้ดูภาพบรรยากาศกว้างๆนี่นะคะตอนนี้ครัวกำลังคือต่างคนต่างช่วยกันแต่ละแผนกก็จะมีทั้งแผนกผัดแผนกแพ็คแผนกล้างจานแผนกหุงข้าวนี่นะคะทุกคนกำลังช่วยกันอยู่ตอนนี้ฝนไม่ตกวันนี้ค่ะนี่แดดแรงมากเลยนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงแล้วสถานการณ์ดีขึ้นนะคะที่จังหวัดน่านในตัวเทศบาลเองเนี่ยก็น้ำลดลงเยอะแล้วค่ะด้านในนะคะก็จะมีข้าวมีไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีกับข้าวซึ่งตอนเที่ยงนี้นะคะกำลังทำผัดไก่กะหล่ำหรือว่าไก่ผัดกะหล่ำน
นี่นะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้ทั้งทีมมูลนิธิเพชรเกษมทั้งทีมจิตอาสานะคะที่มาช่วยกันไปดูตรงจุดที่หุงข้าวกันบ้างนะคะร้อนมากเลยค่ะอันนี้หุงใหม่เหรอคะใช่ครับเรามีทั้งหมด4เตาเขาเรียกเตาเนาะใช่ครับหลายพันกิโลเลยนี่นะคะพอเข้าพอหุงข้าวเสร็จอันเก่าก็ต้องทำใหม่ทันทีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมด4เตานะคะเมื่อวานนี้มี3แต่ว่าเมื่อวานนี้คือไม่พอก็เลยต้องเพิ่มอีกเตานึงนะคะข้าวสุกแล้วก็หุงใหม่ทันทีค่ะแม่พี่แนนอยู่ปะพี่แนนยอดเท่าไหร่นี่นะคะมีพัดลมตัวใหญ่อยู่อ๋อต้องบอกว่าตรงหม้อหุงข้าวค่อนข้างร้อนมากๆเลยคุณผู้ชมนี่ขนาดอยู่ระยะนี้ค่ะโหแบบพี่ๆเขาสุดยอดมากเลยอ่ะอดทนมากร้อนไหมพี่ร้อนหนูถามเลยพี่วิธีการหุงต้องเป็นยังไงวิธีการหุงข้าวเป็นยังไงก็ต้องซาวข้าวก่อนครับแล้วก็ถึงจะเอามาใส่นี่ทีหนึ่งเราต้องตักถาดละกระบวยเราจะมีกระบวยตวงครับลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราหุงเป็นข้าวหอมแล้วเราต้องลดน้ำออกใช้เวลากี่นาทีครับประมาณ45นาทีครับ45นาทีใช่ครับมันจะขึ้นเต็มใช่ครับจะฟูเต็มถาดเลยครับใช่โอเคขอบคุณนะคะครับผมขอประจุรอบประจุที่กำลังขอบคุณครับขอบที่กำลังขอบคุณที่จะติดต่อตั้งนะครับนี่นะคุณผู้ชมขาสวัสดีนะคะ 1,500 คนตอนนี้นะเราให้ดูบรรยากาศโรงครัวตอนนี้กำลังเร่งผลิตข้าวกันอยู่นะคะช่วงบ่ายนี้นี่นะคะตอนนี้โรงครัวกำลังวุ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนอ๋อพมพมอยู่นู่นค่ะอันนี้สวัสดีการแล้วก็ตอนกลางคืนมันเหมือนหลับให้พมเชิญหน่อยได้ไหมคะไปสวัสดีค่ะวันนี้พาทีมฟอร์มอลมาช่วยค่ะเนี่ยนะคะที่นั่นก็ขณะนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงแล้วนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานพอมอก็จัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานวันโฮมพอมอของเรามาช่วยค่ะตั้งแต่วันที่21นะคะค่ะก็ทุกคนก็มีความสุขกันนะคะแล้วก็ยินดีที่จะช่วยอะค่ะวันนี้แดดแรงด้วยแดดแรงด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะแก้มตอนนี้เข้าไปแล้วกี่กล่องคะเข้าไปแล้วประมาณกี่กล่องก็ตอนนี้ตั้งแต่ตอนเช้าก็700ที่เป็นทีมใหญ่นะครับอันนี้ที่ไม่ได้สัมภาษณ์แค่ที่อยากรียอดที่ต้องรายงานยอดอันนี้นะคะกำลังแพ็คข้าวกำลังเร่งผลิตข้าวกันอยู่คุณผู้ชมนี่ตอนนี้ช่วงบ่ายนี้นะคะไปดูทีมพ่อครัวบ้างตอนนี้กำลังผัดอยู่เลยโทษนะคะน
นี่นะคะทีมพ่อครัวกำลังผัดอยู่เลยเป็นไงให้ร้อนไหมว้าวร้อนมากสองคนร้อยกว่านี่นะคะกำลังผัดอยู่เลยแล้ววันนี้อากาศร้อนมากเลยคุณผู้ชมที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนตาลนะคะเรามาตั้งโรงครัวลงอุติจันทร์ที่วัดสวนตาลแล้วก็ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่น้ำท่วมอะค่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านเองก็ยังมีความต้องการเรื่องของข้าวกล่องอยู่เพราะว่าน้ำลดเนี่ยก็หาข้าวกินออกไปหาอะไรกินก็ลำบากนะคะนี่เราก็มาช่วยกันเอาข้าวมาแจกให้กับชาวบ้านนะคะอันนี้ขึ้นเตาอีกแล้วเหรอพ่อนี่นะคะเตาเก่าเสร็จไปขึ้นใหม่ทันทีนะคะขึ้นใหม่ทันทีนี่ให้ดูแต่ละคนคือแบบทำงานกันอันนี้ก็เป็นทีมเรือนะคะที่เอาข้าวขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนี่อันนี้ไปที่ไหนนะคะเวียงสาไปที่ตำบลเวียงสาอำเภอเวียงสาขออภัยค่ะเดี๋ยวนี้ข้าวกล่อง600กล่องเนาะข้าวกล่อง600กล่องนะคะจะเอาไปที่อำเภอเวียงสาตอนนี้กำลังขนขึ้นเรือนะคะคุณผู้ชมขามาให้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะที่โรงครัวเรากำลังช่วยกันยังไม่ได้พักเลยนะคะตอนนี้หอมมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่โรงครัวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเร่งทำข้าวกล่องเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังรอกินข้าวอยู่ใครที่กำลังรอกินข้าวอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสารอสักครู่นะคะเดี๋ยวข้าวครบจำนวนตามที่ขอมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เลยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆบ่ายวันนี้นะคะที่โรงครัวลุงอุทิจันทร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาโอเคเดี๋ยวตอนไปลงเรือตอนไปแจกชาวบ้านไปแจกข้าวให้ชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ